สสส,สได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสนะคะสนับสนุนแรงงานนอกระบบผลิตหน้ากากผ้า,า50,000ชิ้นให้ประชากรกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศพร้อมแนบคู่มือสู้โควิดแบบไม่ตรีตราค่ะนายชาติวุฒิวังวนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสสส,สได้กล่าวว่า สสสเข้าใจในความยากลำบากของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีบางส่วนถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตโรคระบาดจึงปรับรูปแบบการทำงานในโครงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทยซึ่งร่วมกับมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบกลุ่มหนึ่งผลิตหน้ากากผ้าจานวนห0,000ชิ้น และส่งมอบให้ประชากรกลุ่มเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติทั่วประเทศหลังพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ประสบปัญหาการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทั้งยังเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดรายได้ของแรงงานนอกระบบค่ะทางด้านนางสาวสุภัตรานาคาผิวผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสได้กล่าวว่า หน้ากากผ้าทั้ง50,000ชิ้นถูกส่งมอบให้กับแกนนำประชากรกลุ่มเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติทั่วประเทศแล้วได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคนพิการกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้หญิงกลุ่มความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV วอสและกลุ่มแรงงานค่ะโดยแนบส่งไปพร้อมกับคู่มือขออภัยนะคะ โดยแนบส่งไปพร้อมกับคู่มือสู้โควิด -19 แบบไม่ตีตราและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากยิ่งขึ้น เพราะพบว่าผู้ที่อาจติดเชื้อผู้ติดเชื้อโควิด -19 และผู้ที่รักษาหายแล้วยังถูกคนในสังคมรังเกียกจกีดกันและอาจมีผลทําให้ผู้ที่อาจติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงไม่กล้าเปิดเผยตัวค่ะไม่กล้าเดินทางเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคทําให้การควบคุมโรคทําได้ยากขึ้นหากคนในชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด -19 รู้ว่าเชื้อแหล่งที่อยู่ของเชื้ออยู่ที่ไหนรู้ว่าติดตอ่อได้อย่างไร รู้วิธีการป้องกันรู้วิธีการรักษาและเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อทุกคนมีโอกาสเป็นผู้ส่งเชื้อไปให้ผู้อื่นเพราะตนเองอาจติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวค่ะไม่มีอาการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะช่วยลดความกลัวคลายความกังวลและทัศนคติเชิงลบที่มีต่อกันได้ค่ะ